เวลาทานข้าวแล้วหรือน่าจะปัจจุบันมันแน่นนะคะเอาหายทันทีครับผมโอเคแค่นี้ก็จะหายเหยียบหลังเท้าผมครับงาหายใจปกติไม่เกิน2นาทีครึ่งแน่นอนนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ทำงานครับหายใจเองครับโทษครับปั๊บปุ๊บตรงนี้ข้อมือหนูปวดด้วยโอเคเราแค่นั้นเองเราไม่ไปไกลไปก่อนไม่มาก่อนต่อไปจะสบายโทษครับปุ๊บค่อยๆหายใจธรรมดาธรรมชาติที่สุดผมไม่เหยียบหลังเท้าผมคือต้องการสื่อไฟฟ้าสถิตให้นะครับปุ๊บถามว่ารู้สึกว่าโล่งค่ะโล่งหรือยังโล่งค่ะทิ้งเต็มร้อยไม่ต้องขับตัวเพราะวันนี้แต่ขอสังเกตที่มันจุกที่หลุดทันทีแน่นอนโทษครับนี่แหละคือสองมือเปล่ากับหนึ่งปากเมื่อกี้นี่ปรับความเข้าใจเห็นไหมครับผมเรียกเขาว่ามิสเตอร์ไทเทนแมนนะครับโทษครับปึ๊บดูมันจะเบาวิวและนี่คือผมเรียกมันว่าพลังงานบริสุทธิ์เป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตที่สามารถปรับร่างกายได้โอเคครับคำตอบอยู่ที่ผู้ถูกกระทำเชิญครับอธิบายความรู้สึกครับหลุดไหมรู้สึกโล่งค่ะโล่งหายใจสะดวกขึ้นหลุดทันทีหลุดค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่มันหลุด 80% ค่ะใช้เวลาน้อยมากเนาะค่ะกี่ปีแล้วที่เจอคำที่บอกนี่มาจากการแพทย์หลายปีมากบอกปีเจาะเลยผิดถูกไม่มีสำคัญ10ปีได้มั้งคะกับไม่ถึง10นาทีประมาณ5นาทีความรู้สึกมันพลิกขั้วเลยและนี่คือมันถึงยุคของมันเพราะฉะนั้นแต่แม้กระทั่งที่เชื่อมต่อเขาจะรู้จักตัวผมเนี่ยประมาณ 90% ถึง 95% ไม่มีใครรู้จักตัวผมดีไปกว่าเขาเป็นใครคะเป็นลูกศิษย์อาจารย์ลูกศิษย์คุณหมอค่ะคุณลุงค่ะต้องถามส่วนตัวเขาอ๋อค่ะให้เขาได้ตอบให้เขาอธิบายผมคงไม่สามารถตอบเรื่องคนหนึ่งมาเล่าคนหนึ่งฟังถึงจะทำได้ก็ไม่ควรต้องถามเขาเองต้องการให้เขาเปิดเผยเชิญนี่ปัญหาให้เขาสามารถค่อยเป็นคนที่แชร์ได้อย่างต่อไปคงจะหาบุคคลที่เป็นสายเต้นเกินต่อมาแต่จะแมนผมได้แหละ แต่เต้นเกินเดี๋ยวคือผู้หญิงจะพูดกับกลุ่มหญิงมันพูดได้หมดทุกมิติชายก็ยังเกรงใจหญิงอยู่นั่นแหละให้รู้ไปนะอะไรครับน่าจะเจอไตเติ้ลเกินก็พยายามคัดเลือกอยู่ครับไม่รู้ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนไหวใดก็อาจจะได้คนรุ่นต่างๆเพราะมันจะไม่เชื่อมต่อคุณหนุ่มกับรุ่นใหม่ที่จะมาทำมาดูเนี่ยแน่นอนต้องรู้จักคนชื่อละงอกมากกว่าหลายมิติกายใจจิตคนนี้สามารถส่วนตัวความสามารถส่วนตัวด้วยเนี่ยก็มันไม่ใช่ความเชื่อเป็นความสามารถส่วนตัวและความสามารถที่ผมมีอยู่ผมถามเท่านั้นก็หมดไม่มีเหลือเพราะผมรู้อะไรทำอะไรได้บ้างไม่พอสังเกต26 ปีไม่จำลุงหมอตอนกลางคืนหนูมักจะตื่นมาประมาณ3:30ประจำเลยแล้วก็จะนอนไม่หลับประมาณชั่วโมงกว่าใกล้ๆเช้าถึงหนูถึงค่อยจะเปลี่ยนแล้วหลับไปทีนึงพอสังเกตผมปรับศีรษะให้ทีนึงทำมันจะหลับโอ้โหแบบเป็นตายเลยดีกว่าคอยดูคืนนี้ครับพอผมได้ยินปุ๊บผมจะปรับให้ทันทีสังเกตนะฮะสองมือเปล่าผมนี่เวลาสัมผัสก็จะหืมนิดเดียวฮะแต่มีผลเยอะมากนิดเดียวนี่ดะหนูต้องเหยียบหลังเท้าไหมคะได้ครับได้ครับได้ครับ
โทษโทษครับมันจะโปร่งเบาแบบพี่ลูกพี่ลั่นแต่นี่คือล้างให้เรียบร้อยแล้วครับในส่วนที่มันมีขนที่สตีสามนะครับเบาไหมครับขอบคุณค่ะจะรู้สึกตะกี้คอนเฟิร์มได้ยืนยันโดยความรู้สึกมันวูบแล้วก็เหมือนกับคนลุกชาออกค่ะถูกต้องครับนี่คือเหมือนเลือดมันวิ่งถูกต้องครับไฟฟ้าสถิตสถิตอยู่ทุกอนุธาตุของร่างกายโดยเฉพาะยิ่งที่หัวใจหัวใจผมเรียกมันว่าโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตเป็นโมเลกุลแรกที่มันเกิดเป็นตัวชีวิตของเราระหว่างสเปิร์มกับไข่มาเจอกันเป็นโมเลกุลแรกโมเลกุลถัดมาคือปอดที่สองคือสมองทั้งสามสิ่งเดลิงกันแล้วเกิดองค์คาพยพมาเป็นหน้ากายเรื่องนี้ต้องฟังผมเยอะๆเลยนะ YouTube พยายามมีเวลาก็ดูตอนนี้หนูรู้สึกชาที่ปลายมือและปลายเท้าเดี๋ยวนี้ค่ะใช่มันรู้สึกไปเมื่อกี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะถูกต้องครับอ้าวละทูรู้เลยครับถามไปเถอะครับเดี๋ยวหายหายแน่นอนด้วยเนี่ยมันมีการแลกเปลี่ยนอยู่เวลาไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะไปเท้าหนูเย็นนะคะให้สังเกตดีๆหายใจด้วยให้มีจังหวะนั่นนะฮะมันจะไปปรับที่บอกว่าความดันนั่นนะครับต่อไปตรวจวัดได้เลยครับความดันแล้วมันพีคสูงสุดเท่าไหร่ครับความดัน150กว่า60อะค่ะตัวล่างตัวล่าง110ตีมีขึ้นพร้อมกันลงพร้อมกันมันจะมีแก๊ปอยู่ประมาณ40แก๊ปก็มันที่ถูกต้องตัวเลขบนกับล่างแก๊ปก็จะมันจะซัพพลายซัพพอร์ตอะไรนะครับดีนะยังขึ้นพร้อมกันลงพร้อมกันถ้าหากว่าตัวล่าง90แต่ทั้งหมดเนี่ย150โอ้โหแก้ปัญหาตั้ง60ไปแล้วนี่ตัวอันตรายอ๋อพอดีมันอยู่ในแก๊ปที่ยังโอเคอะค่ะต่อไปในความเดิมเนี่ยแก๊ปจะหันแน่นอนไปครับรู้สึกรู้สั่นหนาวหนาวใช่ไหมค่อยๆจะแล้วไม่ค่อยจะอะไรล่ะพลังงานตัวนี้เมื่อเวลามันเข้าสู่ตัวมันก็ค่อยปรับเนี่ยเป็นการปรับในรับรูปลักษณะที่เห็นไหมมันไม่มีมีแค่สองฝั่งความเข้าใจตรงนั้นนะครับเป็นส่วนให้ครับอากาศก็เป็นส่วนพอเรามาเจอสิ่งที่มันตัว PE อยู่นี่แล้วร่างกายมันก็จะและที่สุดแล้วคืนนี้จะหลับสบายมากมากมากเลยความรู้สึกที่ว่านี้ไม่เคยเป็นมาก่อนแน่นอนในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าหนึ่งไม่ได้ทุบไม่ได้กระแทกใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมฮะเพียงแต่แค่สัมผัสเนี่ยมันไม่มีช่องว่างของอันตรายแต่ร่างกายเปลี่ยนกันค่อนข้างจับทันทีได้แปลว่าเซนซิทีฟมากร่างกายผลของมันก็จะดีหายใจโล่งดีไหมครับหายใจโล่งค่ะโปร่ง 100% สบาย 100% ค่ะจบนี่คือสิ่งที่นี่คือสิ่งที่ให้เวลาเขาได้หนึ่ง adjust เพราะว่าเราได้เข้าอยู่ในกรอบธรรมชาติเรียบร้อยแล้วค่ะขอให้สังเกตผิวพรรณจะดีขึ้นแล้วใดๆมันจะดีขึ้นเยอะมากมันจะได้ไปทั้งหมดพลังงานนี้ประหลาดมากขอสังเกตเองนะค่ะสังเกตจากคนรอบข้างด้วยว่าแต่ก่อนไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันก็จะกลับมาดีเชื่อแม่มันประหลาดโอเคนะคนในครอบครัวที่ไม่ดีก็จะดีอันนี้หนูฝากทางบุญค่ะครับขอบพระคุณค่ะเสร็จรับทราบเสร็จรับทราบนี่แหละตัวปั๊มเป็นตัวปั๊มไม่ชอบรู้สึกจะนั่งทับหรือเปล่า